ชาติชาดกเรื่องจันทกุมารผู้ยิ่งด้วยขันติบารมีตอนที่6จากตอนที่แล้วนายขมังธนูแต่ละชุดต่างทนรอไม่ไหวจึงได้เดินสวนทางขึ้นมาจนเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์จนสำเร็จเป็นพระโสดาบันทั้งหมดแล้วออกบวชจากนั้นไม่นานก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันทั้งสิ้นขึ้นชื่อว่าความลับย่อมไม่มีในโลกเหตุการณ์ที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้นกลายเป็นเรื่องราวที่เล่าขานกันในหมู่ภิกษุสงฆ์ในเวลาต่อมาฝ่ายพระศาสดาแม้อยู่ไกลจากที่สนทนานั้นแต่ก็ทรงได้ยินเรื่องราวที่ภิกษุเหล่านั้นสนทนากันอย่างชัดเจนจึงเสด็จออกจากที่บรรทมอันประเสริฐแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอน่ะกำลังประชุมกันด้วยเรื่องอะไรหนอเมื่อภิกษุกราบทูลให้ทรงทราบถึงเรื่องราวที่เพิ่งได้สนทนากันจบลงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนพระเทวทัตได้เพียรพยายามเพื่อจะฆ่าชนเป็นอันมากด้วยจิตผูกเวรในตัวเราเพียงผู้เดียวมาแล้วตรัสดังนี้แล้วทรงนิ่งซะเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลวิงวอนแล้วพระพุทธองค์จึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงดังต่อไปนี้ย้อนไปในอดีตการกรุงพาราณสีนี้เคยมีชื่อว่าเมืองปุพพวดีมีพระราชาพระนามว่าพระเจ้าเอกราชพระโอรสของพระเจ้าวสวัตดีเสวยราชสมบัติอยู่พระองค์ทรงมีพระโอรสพระนามว่าพระจันทกุมารดำรงตำแหน่งเป็นอุปราชในพระนครนั้นพระจันทกุมารทรงเป็นพระโอรสผู้ปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งพระองค์มีสติปัญญาเลิศล้ำทรงรู้เท่าทันเลียนคูผู้คนทุกๆอย่างและที่สำคัญยิ่งกว่าความรู้ความสามารถของพระองค์ก็คือน้ำพระทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาต่ออาณาประชาราษฎรไม่เลือกที่รักมักที่ชังจึงทรงเป็นที่รักใคร่ของประสบนิกรทั่วทั้งเมืองครั้งนั้นพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อว่ากันดหาละดำรงตำแหน่งปุโรหิตทำหน้าที่เป็นอาจารย์ถวายอนุศาสตร์ความรู้ต่างๆทั้งอัดและธรรมแด่พระราชาเสมอมาพระราชาทรงเห็นว่าท่านกันดหาละพราหมณ์เป็นนักปราชญ์ผู้ปราดเปรื่องมีความรู้มากอีกทั้งทรงได้สดับฟังมาว่าท่านกันดหาลพรามผู้นี้น่ะเป็นบัณฑิตจึงทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตัดสินอรรถคดีโดยพระองค์ไม่ได้ทรงพิจารณาอย่างท่องแท้เลยว่าพรามผู้นี้น่ะดูภายนอกเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ก็จริงแต่จิตใจของเขาน่ะหาได้ถูกยกขึ้นสูงเทียบเท่ากับปัญญาที่มีอยู่ไม่เพราะเขาเป็นผู้มีจิตใจต่ำช้าฝักใฝ่ในการรับสินบนเมื่อรับสินบนแล้วเขาสามารถจะพลิกความผิดให้เป็นถูกถูกเป็นผิดขาวเป็นดำหรือดำเป็นขาวได้อย่างง่ายดายดังนั้นการแต่งตั้งใครสักคนหนึ่งขึ้นมีอำนาจเหนือผู้อื่นนั้นจะเอาเพียงปัญญาความสามารถเป็นเครื่องตัดสินอย่างเดียวนั้น
นับว่าอันตรายเป็นอย่างยิ่งเพราะผู้มีปัญญาน่ะหากขาดซึ่งคุณธรรมก็เปรียบเสมือนระเบิดที่ปราศจากสลักนิรภัยรังแต่จะสร้างความวอดวายให้กับสิ่งที่อยู่ใกล้คนยิ่งมีปัญญาแต่ขาดคุณธรรมเมื่อมีอำนาจก็จะนำปัญญาและอำนาจที่มีนั้นมาเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนดังพฤติกรรมของกันดาหาและพราหมณ์ที่ทุกท่านจะได้ฟังต่อไปนี้วันหนึ่งมีการตัดสินคดีพิพาทระหว่างบุรุษผู้เป็นฝ่ายถูกกับฝ่ายตรงข้ามที่เป็นฝ่ายผิดโดยมีกันดาหาและพราหมณ์เป็นผู้วินิจฉัยคดีบุรุษผู้เป็นฝ่ายถูกเนี่ยมารอการตัดสินตั้งแต่ก่อนเริ่มเขามีสีหน้ามั่นใจว่าเขาจะต้องเป็นผู้ชนะคดีอย่างไม่ต้องสงสัยทั้งนี้เพราะเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เขาเองก็ออกจะแปลกใจว่าเหตุไฉนฝ่ายตรงข้ามเมื่อมาถึงน่ะก็จ้องมองหน้าเขาด้วยสีหน้ากระยิมยิ้มย่องอย่างมั่นใจว่าพวกตนน่ะจะต้องชนะคดีเช่นกันเขาคิดในใจว่าพวกแกยิ้มไปก่อนเถิดอีกสักครู่น่ะพอตัดสินคดีเสร็จพวกแกก็จะยิ้มไม่ออกเพราะพวกแกน่ะเป็นฝ่ายผิดมาตั้งแต่ต้นเรื่องนี้น่ะข้าไม่ผิดเลยแม้แต่น้อยข้าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่แล้วเมื่อกันดาหาและพราหมณ์เข้าสู่โรงพิพากษาและเริ่มตัดสินคดีเหตุการณ์กลับเป็นไปในทางตรงกันข้ามบุรุษผู้บริสุทธิ์กลับถูกตัดสินให้แพ้คดีโดยกลโกงของกันดาหาและพราหมณ์ทั้งนี้เพราะกันดาหาและพราหมณ์ได้รับสินบนเป็นทรัพย์สินก้อนงามจากคู่กรณีของเขานั่นเองบุรุษผู้นั้นน่ะรู้สึกโกรธแค้นยิ่งนักเขาโพลธนาด่าว่าอยู่ในโรงวินิจฉัยคดีว่าการตัดสินคดีน่ะไม่ยุติธรรมคนผิดกลับเป็นฝ่ายชนะคนถูกกลับเป็นฝ่ายแพ้คดีครั้นพอออกมาข้างนอกเห็นพระจันทกุมารกำลังเสด็จไปเข้าเฝ้าพระราชาพลางคิดว่าที่พึ่งอื่นใดของเราในตอนนี้น่ะไม่มีอีกแล้วเว้นเสียจากพระโอรสจันทกุมารผู้เป็นที่รักของพระสงฆ์นิกรทั้งปวงแล้วไม่มีใครสามารถช่วยเราได้เขาจึงน้อมตัวเข้าไปก้มลงกราบแทบพระบาทซบหน้าร้องไห้อยู่อย่างนั้นพระจันทกุมารทอดพระเนตรเห็นการกระทำของบุรุษดังกล่าวจึงได้ตรัสถามถึงมูลเหตุแห่งการร้องไห้ของเขาบุรุษนั้นได้กราบทูลตามความเป็นจริงถึงเรื่องถูกปล้นชัยชนะในคดีความเพราะท่านกันดาหาและบัณฑิตรับสินบนของฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นฝ่ายผิดพระจันทกุมารครั้นสดับความดังนั้นแล้วด้วยความที่พระองค์เป็นผู้มีจิตใจเที่ยงธรรมทรงเห็นใจบุรุษผู้นี้ยิ่งนักจึงทรงตรัสปลอบให้บุรุษนั้นคลายกังวลใจแล้วพาเขากลับไปยังโรงวินิจฉัยคดีส่วนว่าการคลี่คลายคดีทุจริตในครั้งนี้จะมีผลอย่างไรบ้างแล้วจะส่งผลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างไรโดยเฉพาะผลที่จะตามมาถึงพระจันทกุมารโปรดติดตามตอนต่อไป